เซนาหอยเจอทักแรงห้ามตัดผมตลอดชีวิตเคยฝันเห็นพ่อในร่างพระธุดงค์ใกล้ถึงวันความหวังแห่งชาติพิธีกรคู่หูมดดำกับหมอช้างแห่งรายการเกมโชว์สายมูจิงจกทักจะมาแง้มให้รู้ว่าจะมาแง้มให้ได้รู้ก่อนใครราศีไหนยิ่งเสี่ยงโชคยิ่งรวยและราศีไหนช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคต่อด้วยเรื่องขนลุกของสายฮาเซนแรงเซนาหอยโกตีดีเจเช่าๆที่มาเผยเรื่องราวสุดช็อกโกตีเกือบซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปตายแต่โชคดีที่มีเสียงกระซิบข้างหูบอกว่าอย่าไปเลยรอดมาได้วุดวิดฟักดีเจเช่าๆมีเซนส์สุดช็อกก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันส่วนเซนาหอยก็เจอเรื่องเหลือเชื่อหลังจากพ่อเสียชีวิตพ่อป่วยมานานแล้วเดินไม่ค่อยได้ตอนเสียชีวิตท่านอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิแล้วไหว้พระอยู่ผมเลยอธิษฐานจิตว่าอยากคุยกับพ่อขอให้พ่อกลับมาเจอแล้วอยู่ๆพ่อก็มาหาที่หน้าบ้านจริงๆในร่างพระธุดงกิริยาท่าทางเหมือนพ่อทุกอย่างแล้วก็พูดออกมาประโยคนึงซึ่งมั่นใจเลยว่าใช่พ่อแน่ๆไม่ใช่แค่นั้นเจ้าตัวยังเจอทักแรงห้ามตัดผมตลอดชีวิตจนไม่กล้าตัดผมมาเกือบ20 ปีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ